wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam palca na palcach hand. Na palcach hand. ก็โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้พี่แมวก็อาจจะมาถ่ายคลิปแบบถ่ายข้างนอกกันครั้งนิดนึงวันนี้ไม่ได้ถ่ายในห้องนะวันนี้แบบว่าคือช่วงนี้แบบไม่ค่อยจะได้ลงคลิปนะต้องขออภัยนะพอดีว่าช่วงนี้แบบติดแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ถูกไหมฮะก็สามารถไปรับชมพี่แมวได้พี่แมวแข่งวันที่18นะฮะ18กุมภาพันธ์นี่แหละครับผมก็เวลา2ทุ่มเนาะพี่แมวอยู่กลุ่มที่11แล้วก็สามารถให้แรงเชียร์แรงใจนะครับมาดูกันว่าพี่แมวจะติดทีมสุดท้ายหรือเปล่าเอ้ยพี่แมวจะติด4ทีมสุดท้ายหรือเปล่านะครับน้องๆก็ไปดูกันละกันนะคือพี่แมวก็ช่วงนี้ก็แบบว่าซ้อมๆบวกกับทำคลิปอาจจะอาทิตย์ลงอาทิตย์ละ3คลิป4คลิปต้องขออภัยนะที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะแต่ก็พยายามจะลงให้ดูนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับหัวข้อที่แมวเตรียมไว้เป็นหัวข้อที่แบบว่าเลื่อนขั้นใหม่แล้วก็ชุดใหม่แล้วก็ของใหม่นะครับก็คือเลื่อนขั้นใหม่เห็นน้องๆหลายคนแบบรีเควสแบบอยากรู้ว่าเลื่อนขั้นอะไรนะครับผมก็คือตอนนี้เลื่อนขั้นก็เหลือระยะเวลาเพียงแค่10กว่าวันนะครับแน่นอนครับแมวขอเข้าห้องก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมีคนแบบเดี๋ยวมีคนชวนเราอะนะเพราะจริงเรื่องขั้นที่10เนี่ยพี่แมวเราไปดูมาแล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยก่อนที่มันจะมาพี่แมวคิดว่าเรื่องขั้นอันนี้ถือว่าโอเคครับพี่แมวถามว่าเตรียม10ให้อะไรให้8นะครับผมเรื่องขั้นนะฮะโอเคเรามาเริ่มหัวข้อที่1เลยนะครับพี่แมวเตรียม3หัวข้อนะครับเรื่องขั้นที่1ก็คือหัวข้อที่1คือทั้งของเรื่องขั้นอันที่10นะครับเป็นมาในทีมทั้งของทีมฟาโรนะครับผมแน่นอนครับมันเป็นทีมฟาโรของจริงครับผมอันนี้มโนตัดต่อแล้วครับผมรีรูปจริงครับข้อมูลจริงครับผมนะฮะเป็นถ้าเราดูจากรูปเรื่องขั้นที่แมวเคยให้ดูนะครับรูปเรื่องขั้นอันเนี้ยครับที่กำลังจะมาเป็นเรื่องขั้นที่10ถูกไหมครับมันจะเป็นรูปเหมือนเป็นแมลงสีดำๆนั่นแหละครับคือรูปเรื่องขั้นนะฮะที่เราจะเจอในซีซั่น10นะครับแน่นอนก็เป็นเรื่องขั้นที่แมวชอบมากครับสำหรับฟาโรออกแนวอียิปต์นิดนึงนะครับก็มีความเฟี้ยวนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวพามาดูของกันดีกว่าว่าเรื่องขั้นที่10เนี่ยจะมีอะไรที่น่าเติมแล้วก็สายฟรีกับสายเติมเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันนะครับก็โอเคนะเราอยู่แต่ภาพที่1นะครับก็นะภาพที่1เราจะเห็นเป็นเหมือนเป็นถ้าเป็นสายของสายฟรีก็แล้วก็ถ้าแบบของปกตินะครับก็จะได้เป็นพวกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายเติมนะครับก็จะได้เป็นพวกหัวผีเห็นไหมครับที่เป็นหัวผีสีขาวเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นลูกตาดำๆเป็นรูปหน้ายิ้มนะครับแล้วก็รูปฟาโรนะครับก็คือเหมือนรูปภาพประจำตัวรูปฟาโรนะครับผมโอ้โหสวยจริงครับผมน่าจะว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วค่ะน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดหรือเปล่านะจะเป็นสายฟรีไหมว่าสายฟรีก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ลองดูภาพที่2ดีกว่านะครับข้อที่ก่อนนะครับน่าจะเป็นทางด้านของสายของสายฟรีนะน่าจะเพราะของเอาแถวบนก่อนนะแถวบนของแท็กคือแถบสายฟรีเนาะก็เป็นรูปผีสีขาวนะครับผมเป็นรูปเหมือนแบบว่าออกแนวแบบว่าสีขาวๆนิดนึงนะครับแบบว่าเป็นรูปรูปประจำตัวนะก็ส่วนสายเติมนะครับก็จะเป็นทางด้านของกระเป๋าฟาโรกระเป๋าฟาโรออกแนวน้ำเงินออกแนวเหลืองๆนะฮะหรือเป็นสเก็ตบอร์ดอะไรนะครับผมก็ว่ากันไปนะสเก็ตบอร์ดแบบฟาโรนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับภาพที่3นะครับเป็นด้านของสายเติมนะถ้าเป็นสายเติมเนี่ยก็จะได้เป็นด้านของสกินปืนนะครับช่วงนี้คือมันเอาสกินปืนมาดีมากครับที่แมวชอบนะความคิดไอเดียคือเอาสกินปืนมาใส่แต่ทำไมไม่บวกดาเมจล่ะครับทำไมมันให้มาแค่สีสกินอย่างเดียวล่ะมันก็ไม่เฟี้ยวดิครับสกินปืนนะครับก็คือด้านของสกินปืนด้านของ MP40 นะครับก็มีความสวยนะลายฟาโรนะลายพรางนิดนึงนะครับสำหรับสายเติมก็ได้นะของกรอบนะฮะกรอบรูปนะฮะเป็นกรอบพื้นหลังรูปเป็นออกแนวธีมสีฟ้าน่าเหมือนรูปเลยออกแนวสีฟ้าเหลืองๆนะครับออกแนวแบบฟาโรนะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับภาพที่4นะครับถ้าเราเป็นทางด้านของสายสายฝ่ายเติมดีกว่านะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นไอวอลหรือพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นกล่องศพว่ะอันนี้มันเหมือนเป็นกล่องศพมากกว่านะครับเอ้ยมันเป็นกล่องศพมากกว่าไอวอลเพราะว่ากล่องศพทุกเรื่องขั้นจะมีอยู่แล้วนะครับก็เป็นแบบว่าหัวฟาโรก็มีความสวยนิดนึงแหละครับแล้วก็ได้พวกตั๋วฟรีนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคแล้วเรามาดูภาพที่5กันเลยนะครับเป็นทั้งของถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยเราหูนี่คือของจริงครับสายฟรีนี่จะได้เป็นทั้งของเสื้อสีขาวนะครับข้างในลายเสื้อสีขาวก็ได้เป็นลายฟาโรสีดำๆนะครับก็สายฟรีก็โอเคเหมือนกันนะส่วนสายเติมนะครับก็จะได้เป็นทั้งของชุดฟาโรนะครับของผู้ชายนะครับก็คือชุดผู้ชายแหละชุดฟาโรนะพี่แมวชอบธีมนี้มากเป็นออกแนวฟาโรแบบว่าหุ่นมันไม่ออกแนวเป็นหุ่นยนต์แล้วมันออกแนวเป็นแบบว่าทหารรบของฟาโรแบบมันแบบฟาโรใส่เกราะเกราะแบบเกราะนักรบอะหุ่นยนต์แบบเท่ๆใส่เกราะสีเงินๆใช่ไหมฮะ
แล้วก็เป็นนั่งของสเก็ตบอร์ดนะครับจะไม่ผิดแล้วก็ชุดเนี่ยของฟาโรเนี่ยสามารถแยกชิ้นได้ทุกอย่างครับหัวเสื้อกางเกงรองเท้าแยกได้หมดเลยเนาะก็มีความน่าเติมเรื่องคันนี้คือแม่งแบบน่าเปย์จริงครับใครมีนี่คือพี่แมวว่าอยากซื้อเรื่องคันนี้เพราะพี่แมวไม่ชอบเรื่องคันที่9คือมันดูแบบกระหล่งบงไปนะครับแต่พี่แมวชอบเรื่องคันอันที่จะมานะครับเป็นเรื่องคันฟาโรคือพี่แมวแบบต้องขอมาต้องมีจริงนะครับก็คือภาพที่6นะครับเป็นหน้าของรูปฟาโรนะครับเป็นรูปอีกรูปนึงนะครับไม่ใช่รูปของสายเติมเนาะคือรูปภาพไปแหละรูปประจำตัวนะครับของสายเติมนะครับผมแล้วก็เป็นหน้าของสกินปืนร้อยนัดนะครับที่พี่แมวเคยพูดไปเมื่อคลิปแล้วนะครับที่เป็นสกินปืนนะครับก็ลายเหมือน MP40 นะครับเป็นลายพรางออกแนวน้ำตาลออกตัดดำนิดนึงนะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับภาพที่7กันเลยดีกว่านะครับเป็นทางด้านของสายถ้าเป็นสายเติมดีกว่าเนาะเราจอดจมไปที่สายเติมดีกว่าเนาะสายฟรีก็คือได้เดี๋ยวข้อเราลุ้นท้ายเนาะส่วนมากสายเติมเนี่ยจะคุ้มมากครับเติมเรื่องขั้นคือถ้าเป็นสายเติมนะครับจะได้เป็นทางด้านของกระเป๋านะครับกระเป๋าเลเวลเป็นกระเป๋าที่แบบเป็นรูปหน้านะครับแต่อันนี้เป็นกระเป๋าเลเวล3นะพี่เมียวไม่ได้เลเวล1เลเวล2ให้ดูนะเอาเป็นเลเวล3ไปเลยแล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นแบบภาพรวมเนาะก็เลเวล3นะครับเป็นเหมือนเป็นออกแนวฟาโรนะครับเป็นกระเป๋าแบบแมวดำมันเป็นแมวดำเลยนะครับน้องพี่แมวก็ชอบมากกระเป๋าแมวแล้วเป็นแมวสีดำนะครับก็รูปร่างสวยเหมือนกันนะดีไซน์แล้วก็เป็นหน้าของเหมือนเป็นสกินหรือน่าจะเป็นสกินนะครับพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นสกินของสัตว์เลี้ยงเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่แมวมันมีแบบแมวแบบลายธรรมดาถ้าเป็นเลเวล6ก็จะเป็นแมวแบบว่าใส่ชุดลายเสือแมวลายพรางนะครับพี่แมวคิดว่าไอชุดนี้แน่เป็นแมวสีชมพูนะครับก็มีความมุงมิงอาจจะบวกความสามารถพิเศษอะไรก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสกินนี้นะครับนะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับเอ้ยไม่เป็นหน้าที่8เป็นหัวข้อที่8หน้าที่8นะครับเป็นหน้าของท่าเต้นนะครับถ้าใครเคยดูคลิปของฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นท่าเต้นอิชิบุกิจูจ้าอะไรไม่รู้ที่เป็นตัวเขียวๆเต้นอ่ะไอ้ท่าเนี่ยพี่เมียวจำได้ท่าที่มันเอามืออีกข้างนึงฝั่งนี้แล้วมืออีกข้างนึงชี้ไปทางข้างหลังอีกข้างนึงไปข้างหน้าแล้วก็กระดุกกระดิกคอทั้งคอทั้งอะไรเนี่ยขยับท่าเต้นคือมันเป็นท่าที่ควรมากครับพี่เมียวคิดว่าท่านี้คือแบบเหมาะกับการใส่แบบว่ากดใส่เวลาคนล้มนะครับมันปกติจริงๆนะครับมันแบบว่าอารมณ์แบบว่าแนวยั่วๆนิดนึงนะพี่เมียวชอบท่าเต้นนี้มากคือแบบท่าพี่เมียวคิดว่าท่าเต้นนี้คือเป็นท่าเต้นที่เฟี้ยวมากนะครับสำหรับท่าเอเรียนสีเขียวพี่เมียวขอตั้งชื่อเป็นท่าเอเรียนสีเขียวแล้วก็เป็นของพวกกระจุกกระจิกนะครับพวกตั๋วเพชรนะครับแล้วก็เป็นแบบพวกไอทรงไอเทมพวกชิ้นส่วนตัวละครปกติแล้วก็เป็นเงินโกลนะครับผมแน่นอนนะเพราะว่าก็ปกติแล้วนะครับสำหรับของนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับก็โอเคนะเรามาดูภาพที่9นะครับภาพสุดท้ายและก็ท้ายสุดเรียกว่าเป็นภาพหน้าหลังที่สุดดีกว่าเรียกว่าอันสุดท้ายเลยนะครับก็คือด้านของถ้าเป็นสายฟรีดีกว่านะเราพูดสายฟรีก่อนแถมบนนี่คือสายฟรีนี่คือคุ้มมากครับนะสายฟรีเนี่ยจะได้เป็นด้านของหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากเหมือนอันแรกเลยของอันนั้นที่เป็นสายเติมอ่ะไอ้หน้าแรกเลยครับเป็นหน้ากากออกแนวเป็นผีนะครับเป็นผีเป็นหัวคุ้มๆขาวๆเป็นผีหน้ากากผีขาวๆแต่มันออกเป็นแนวสีเนื้อๆนะครับแล้วก็เป็นลายเหมือนลูกตาข้างเดียวอาจจะไม่ใช่ลูกตาข้างเดียวอาจจะเป็นลายเหมือนอักขระของอักษรฟาโรหรืออักษรอียิปต์แล้วพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วพี่เมียก็ไม่ค่อยเก่งพี่เมียลองเดาก็ได้เป็นเหมือนลูกตานะครับพี่เมียคิดว่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะก็สายฟรีก็โอเคเหมือนกันนะถือว่านานๆทีมันจะมาแจกหน้ากากแบบสวยๆเนาะก็นะครับเรามาดูทางด้านของสายเติมกันดีกว่าว่าสายเติมจะได้อะไรบ้างนะครับสายเติมก็ได้เป็นทางด้านของหินเลื่อนขั้นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่เลื่อนขั้นที่8 9 10เนี่ยคือจะได้เป็นเลื่อนขั้นเหลืองๆบ่อยมากครับได้อย่างละอันเนาะก็คือเป็นหินเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็ชุดนะครับชุดไฮไลท์นะครับแน่นอนมีชุดผู้ชายก็ต้องมีชุดผู้หญิงนะครับสำหรับชุดผู้หญิงนี่ก็ไม่ได้ต่างกับผู้ชายนะแต่ก็มีความเซ็กซี่มีความสวยนะครับแบบว่ามีความแบบโอ้โหสวยมากครับพี่เมียคิดว่าชุดฟาโรผู้หญิงนี่คือโอ้โหเอาไปรีมิกกับชุดอื่นนี่คือสวยมากครับออกแนวเป็นแบบว่านักรบฟาโรหญิงแบบว่าโอ้โหใส่เกราะแบบสวยจัดอ่ะคือแบบใครเล่นตัวละครผู้หญิงนี่คือต้องเปย์อ่ะจริงๆเรื่องขั้นนี่คือเติมคือคุ้มจัดอ่ะตั้งแต่กระเป๋าพวกโล่พวกกล่องสมพวกอะไรนี่คือแบบใครเติมนี่คือแบบของจริงนะครับคือของดีอ่ะแล้วก็ชุดนี่ก็สามารถแยกได้นะสำหรับชุดผู้หญิงนี่คือมันแยกได้นะครับก็คือสามารถเอาไปรีมิกกับชุดอื่นได้นะครับตามใจชอบนะครับก็โอเคนะครับพี่แมวก็มาหัวข้อที่2พี่แมวหัวข้อที่2เลยดีกว่านะมาจบจากเรื่องขั้นแล้วนะครับก็เรื่องขั้นทุกคนก็จะเห็นละอีก10กว่าวันทุกคนก็ได้ดูแล้วประมาณวันที่1แล้วป่ะไม่แน่ใจน่าจะประมาณวันที่1มีนาคมนะมันน่าจะเข้ามาทุกวันที่1เนาะก็โอเคนะครับเราก็อยู่ภาพที่2นะครับเป็นทางของชุดใหม่นะครับพี่แมวจะขึ้นรูปเป็น2รูปเลยนะเป็นชุดออกแนวซัมบ้านะครับออกแนวแบบว่านักเต้นระบำนะครับถ้าเป็นชุดผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นชุดสีแดงนะครับเป็นออกแนวแบบว่ามีขนปีก2อันอยู่ข้างหลังนะครับชุดผู้หญิงก็แยกได้เหมือนกันนะครับแยกชิ้นได้นะก็โอเคถือว่าดีนะแล้วก็ชุดผู้ชายก็จะเป็นเหมือนสีเขียวนะจะไม่ผิดเป็นสีเขียวนะมาในธีมเขียวขนนกเขียวชุดออกแนวแบบว่าแดนเซอร์มากครับคือมีความ
สวยครับพี่เมย์คิดว่าน่าเป็นการชุดมันอะแดปมากครับทั้งชุดทั้งชายทั้งหญิงนี่คือไม่ได้ต่างอะไรนะต่างกันแค่สีกับดีไซน์รูปร่างนะครับก็โอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นด้านของหน้ากากขนนกแล้วกันนะนี่เป็นหน้ากากขนนกที่กำลังเข้ามันเข้าเซิร์ฟแล้วล่ะพี่เมย์ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟของยุโรปหรือเซิร์ฟฝั่งเอเชียแต่พี่เมย์ลองเดาไปทางเซิร์ฟยุโรปมากกว่านะพี่เมย์คิดว่าไม่น่าใช่เป็นเอเชียว่ะที่จะเป็นต้นตำรับของฟรีไฟนะแต่ก็เป็นหน้ากากขนนกก็มีความสวยนะครับเหมือนหน้ากากไอ้ที่มันเอาสแตมป์สีแดงไปแลกที่เป็นสีเทาแต่อันนี้เป็นออกแนวแบบว่าหน้ากากแบบแฟนตาซีอ่ะออกแนวแฟนตาซีนะมีความสวยนะครับก็โอเคนะสำหรับพี่เมย์คิดว่าวันนี้หัวข้อนี้ก็น่าจะเป็นหัวข้อที่สำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือเลื่อนขั้นเนาะจริงๆก็เป็นน่าจะเจาะจงไปที่เลื่อนขั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็อาจจะช่วงนี้จะลงคลิปไม่ค่อยบ่อยนะแต่พี่เมย์จะพยายามลงนะครับเพราะพี่เมย์ก็แข็งด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พี่เมย์จะพยายามลงนะครับนะลงให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วได้รู้ของใหม่ก่อนใครนะครับเพราะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่เมียนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆ